เมื่อพูดถึงการประหารชีวิตด้วยวิธีตัดหัวแบบที่ประหารสมีบุญเพงหีบเหล็กเนี่ยการประหารชีวิตวิธีนี้มีหลักฐานว่าใช้กันมาตั้งแต่สมัยกรุงสุขโขทยัยซึ่งนอกจากจะตัดหัวให้ถึงตายแล้วในบางคดีก็ยังตัดเอาหัวไปเสียบประจานเพื่อให้ผู้คนเกรงกลัวไม่กล้าทำผิดแบบผู้ตายอีก การลงโทษอาญาในสมัยโบราณยังมีสยดสยองยิ่งกว่าการตัดหัวอีกมากคนที่ถูกประหารชีวิตด้วยวิธีตัดหัวนี่ถือได้ว่ายังโชคดีกว่าบางคนที่ถูกทรมานอย่างแสนสาหัสกว่าที่จะตายไม่ได้ตายได้ง่ายๆเช่นเอาเบ็ดเกี่ยวคางให้ยืนเขย่งจนหมดแรงเบ็ดใหญ่นะครับใหญ่ยังกับตะขอนั่นแหละสับเข้าไปเลยที่คางนั่นแหละทะลุปากออกมาแบบเดียวกับปลาติดเบ็ดนั่นแหละ อแล้วก็ยืนขย e งอยู่อย่างนั้นจนหมดแรงการผ่าอกตัดแขนตัดขาลงทอดในกระทะน้ำมันเดือดให้ช้างแทงย่อนเชือกให้เสือกินเสือมันก็กัดกินตั้งแต่ขาขึ้นมาเรื่อยเรื่หรือ,รอ,รอไม่ก็ฝังทั้งเป็นหรือไม่ก็เอาใส่ตะกร้อที่ฝังตะปูข้างในให้ช้างเตะหรือว่าให้แล่เนื้อทีละชิ้นจนกว่าจะตายแม่ช่างคิดคนวิธีที่โหดเยี่ยมมันจริงๆ ส่วนเชื้อพระวง์ซึ่งมีศักดิ์เหนือกว่าราษฎรสามัญแม้ว่าตอนต้องโทษประหารแล้วจะถูกถอดยศถอดบรรดาศักดิ์ก่อนประหารก็ไม่ใช้วิธีตัดคอให้เลือดตกลงดินแต่ว่าใช้ทุบด้วยท่อนจันทร์ซึ่งมันจะทรมานก่อนตายกว่าถูกตัดหัวซะอีกกฎมนเทียนบานกล่าวถึงวิธีประหารชีวิตไว้ว่านายแวงนั่งทับตักขุนดาบขุนใหญ่ไปนั่งดูมื่นทะลวงฟันกราบสามคาบ ตา้ไ,ได้ท่อนจันแล้วเอาลงหลุมนายแวงทะลวงฟันผู้ใดเอาผ้าทรงและแหวนทองโทษถึงตายคือตัวเจ้าที่ถูกประหารเนี่ยจะถูกนำตัวมาที่ประหารแล้วให้นั่งขัดสมาธิส่วนนายแวงนั้นก็มานั่งทับตักของนักโทษหันหน้าเข้าหากันแล้วก็กอดไว้ให้นั่นเจ้า ขณะเดียวกันเพชฌฆาตที่เรียกว่าทะลวงฟันเนี่ยต้องเข้าไปกราบสามครั้งก่อนก่อนที่จะใช้ท่อนจันตีเข้าตรงก้านคออย่างแม่นยำชนิดไม่พลาดไปเข้าหน้าในแวงเข้านักโทษจะคอหักตายแล้วก็ซบหน้าลงกับปกในแวงที่จับไว้แน่นไม่ให้ล้มไปข้างใดข้างหนึ่งส่วนขุนดาบขุนใหญ่นั้นมีหน้าที่เป็นเพียงสักขีพยานเจ้าที่ถูกนำไปประหารคงจะต้องแต่งองค์ทรงเครื่องกันพอดู จึงได้มีคํากําชับไปว่าถ้าทีมเพชรจฆาตเนี่ยเอาเครื่องทรงทองหยองไปนี่โทษถึงตายเหมือนกันเมื่อตีด้วยท่อนจันยนคอหักแล้วก็เอาลงฝังในหลุมที่เตรียมไว้แต่ว่าเคยมีเรื่องมาสจรรันเกิดขึ้นในพงศวดาลคือพระศรีสิงห์พระราชโอรสบุญธรรมของสมเด็จพระนรายมหาราชเป็นกบฏพยายามจะปลงพระชนถึงสองครั้งจนต้องนำไปประหารด้วยวิธีทุบด้วยท่อนจัน จากนั้นก็ฝังลงไปในหลุมแล้วก็เฝ้าอยู่ถึงเจ็ดวันจนแน่ใจว่าตายแล้วจึงกลับแต่มหาดเล็กของพระศรีสิงห์ไปขุดประสบพบว่ายังไม่ตายจึงเอาตัวไปรักษาจนหายเป็นปกติก็เลยลือระบือลั่นว่าเป็นผู้มีบุญฆ่าไม่ตายก็เลยซ่องสมผู้คนใหม่ได้เยอะยกกำลังบุกเข้ามาถึงพระราชวังชั้นในสมเด็จพนรายเนหนีทไมทัน พระสีสิงห์ทำพิธีราชาพิเศษขึ้นครองราชได้หนึ่งวันกับหนึ่งคืนสมเด็จพระนารายก็กลับมาจับพระสีสิงห์ได้ครั้งนี้ไม่พลาดนะเอาใส่ถุงแดงทุบจนละเอียดแล้วถึงเอาไปฝังปาฏิหารก็เลยเกิดไม่ได้เลยทีนี้มีบันทึกถึงขั้นตอนการประหารชีวิตด้วยวิธีตัดหัวในสมัยรัชกาลที่ห้าไว้ว่าเมื่อศาลตัดสินประหารชีวิตนักโทษคนใดแล้วจะต้องถ่ายรูป และพิมพ์ลายมือไว้เป็นหลักฐานเพื่อป้องกันการเปลี่ยนตัวภายในเวลาหนึ่งปีกระทรวงมหาดไทยจะกำหนดวันให้นำนักโทษผู้นั้นไปประหารและเมื่อกรมราชทัณฑ์รับคำสั่งแล้วก็จะเบิกตัวนักโทษออกมาพิมพ์ลายมือส่งไปกองพิมพ์ลายมือตรวจสอบอีกครั้งว่าเป็นคนคนเดียวกับที่พิมพ์ลายมือไว้ในสำนวนคำพิพากษาหรือไม่ทั้งต้องให้เจ้าหน้าที่ผู้จับและผู้รู้เหตุการณ์โจทหรืออายาการมาชี้ตัวยืนยันว่าใช่ เพื่อป้องกันไม่ให้จ่ายนักโทษไปประหารผิดตัวจากนั้นเจ้าหน้าที่กองเรือนจำจะนานักโทษไปยังที่ใช้ประหารสมัยรัชกาลที่ห้ากำหนดให้ใช้ป่าช้าวัดมกสันเป็นที่ประหารต่อมาเห็นว่าวัดมกสันอยู่ใกล้ใจกลางพระนครเกินไปมีบ้านเรือนเรือกสวนไร่นาของราษฎรอยู่โดยรอบจึงได้ย้ายไปที่ป่าช้าวัดพระภาษีจังหวัดพระประแดงห่างไกลหน่อย แต่ก็มีอุปสรรคเวลาน้ำลงเรือเข้ามาถึงต้องจอรอน้ำขึ้นอีกทั้งสมภารในราษดรรอบวัดก็ร้องทุกข์มากขึ้นแม้กรมราชทันจะสร้างกำแพงคอนกรีตขึ้นล้อมป่าช้าแล้วก็ตามในที่สุดก็ต้องย้ายข้ามฝากมาที่วัดโบสถ์จังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นวัดร้างตามปกติมักจะนำนักโทษไปประหารในเช้าว,วันจันทร์เพราะฉะนั้นขั้นตอนจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร วันเสาร์เมื่อตรวจสอบลายนิ้วมือนักโทษเรียบร้อยแล้วผู้คุมก็จะเบิกตัวนักโทษออกมาจากห้องขังเวลาสี่โมงเย็นถอดรวนที่เท้าออกใส่กุญแจข้อมือแทนเพื่อให้ไขถอดง่ายหลังจากที่ประหารไปแล้วถ้านักโทษผู้ชายก็จะให้ใส่กางเกงและเสื้อสีขาวถ้าเป็นผู้หญิงก็ให้นุ่งผ้าพื้นสีเขียวใส่เสื้อขาวแล้วก็นำกลับเข้าขังเดี่ยวมีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรควบคุมแทนผู้คุม พอเช้าวันอาทิตย์ก็จะนำคำพิพากษามาอ่านให้นักโทษฟังอีกทีแล้วก็ให้ฟังเทศเรื่องบาปบุญหนึ่งกันโดยนิมนต์พระจากวัดแคนางเลิงมาเป็นองค์เทศนาเป็นประจำส่วนเครื่องกันบูชาธรรมนั้นก็มีเงินหลวงสามบาทสมทบกับเงินของนักโทษที่บางคนมีเงินและข้าวของมากก็นำมาถวายพระหมดเพราะว่ารุ่งขึ้นก็จะลาโลกไปแล้วไม่มีโอกาสได้ใช้วันประหารก็จะนำนักโทษออกจากเรือนจำในเวลาตีสอง ขึ้นรถยนต์ไปลงเรือที่กรมเจ้าท่าตลาดน้อยซึ่งเช่าเรือบรรทุกข้าเปลือกไว้สองลำลำละสามบาทค่าเรือใช้เรือยนต์ของกรมเจ้าท่าลากจูงไปตามลำน้ำเจ้าพระยาถ้ามีเรือของราษฎรตามดูตำรวจที่ถือปืนก็จะร้องห้ามไม่ให้เข้ามาใกล้มีการตั้งศาลทำพิธีบวงสวงที่ประหาร มีเจ้าเมืองและกรมการเมืองมาตรวจดูความถูกต้องและเป็นสักขีพยานจากนั้นก็จะเปิด,โอ,ปดโอกาสให้ญาติเข้าร่ำลาแล้วก็สั่งเสียเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เพชฌฆาตจะลงดับเมื่อนักโทษคอขาดกระเด็นไปแล้วเจ้าหน้าที่ยังต้องเข้าไปตรวจดูให้แน่ชัดก่อนที่จะลงนามรับรองการประหารค่าใช้ใจ่ายในการประหารนักโทษแต่ละคนในสมัยรัชกาลที่หนั้นก็มีงบติดกันเทศแล้วก็ค่าดอกไม้ทูบเทียนรวมสี่บาท หัวหมูเป็ดไก่สุราเครื่องสังเวยร์ต่างๆอีก12บาทเงินรางวัลเพชรคาดดาบหนึบาทดาบสองสาบาทรวมทั้งได้เครื่องสังเวยด้วยส่วนตำรวจจากกรมการเมืองที่มาเป็นสักขีพยานถือว่ามาทำหน้าที่ไม่มีการจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้นักโทษประหารในยุคนั้นที่กล่าวถึงกันมากก็คืออีทองเลื่อนซึ่งนอกจากจะเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ถูกตัดสินประหารชีวิตแล้ว ยังได้รับเมตตาให้ลากลับไปอยู่บ้านเพื่อคลอดลูกเสียก่อนจะมาเข้าหลักประหารด้วยคืออีทองเลื่อนนี่ต้องโทษฐานหักคอเด็กผู้หญิงซึ่งเป็นน้องผัวตายที่พระประแดงเพื่อแย่งจริงมรดกแต่ว่าอีทองเลื่อนเนี่ยมีท้องขณะต้องคดีญาติพี่น้องจึงขอประกันตัวไปคลอดลูกที่บ้านก่อนซึ่งศาลก็เมตตายอมให้ประกัน ในวันประหารกรมราชธรรก็เมตตาหาเพชฌฆาตฝีมือดีที่สุดให้เพื่อไม่ต้องทรมานแต่ปรากฏว่ากลับพลาดเอ่เพชฌฆาตดาบสองต้องลงมือซ้ําจึงร่าลือกันไาอีทองเลื่อนนี่ทําบาปไว้หนักหนาสาหัสถึงได้ตายยากตายเย็นหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองกระทรวงมหาไทยก็ได้เปลี่ยนวิธีการประหารชีวิตเพราะว่าเห็นว่าการตัดหัวให้ขาดกระเด็นเลือดพุ่งกระฉูดนั่นเป็นภาพที่สยดสยองเกินไปก็เปลี่ยนมาใช้วิธี ยิงเป้าตั้งแต่ปี2478เป็นต้นมาโดยนักโทษรายแรกที่ถูกยิงเป้าเมื่อวันที่11 11กันยายน2478จนถึงรายสุดท้าย11ทธันวาคม2545มีนักโทษถูกประหารไปแล้ว301คนปีที่มีนักโทษถูกประหารชีวิตมากที่สุดก็คือปี2482มีถึง48คน ซึ่งในจํานวนนี้มีนักโทษการเมืองที่ขัดแย้งกับจอมพลปอพิบูลสงครามถูกสารพิเศษตัดสินชุดใหญ่ประหารถึง18คนแต่ก่อนนี้การประหารชีวิตด้วยวิธียิงเป้าจะทําในตอนเช้า6นาฬิกาถึง8นาฬิกาแต่ว่าตั้งแต่ปี2504เป็นต้นมาจอมพลสริษิธนรัตน์หัวหน้าคณะปฏิวัติอาศัยอํานาจตามมาตรา17ให้เปลี่ยนมาเป็นประหารชีวิตในตอนเย็น การประหารชีวิตสมัยนี้จะไม่บอกให้นักโทษหรือว่าญาติรู้ตัวล่วงหน้าเพื่อป้องกันผลกระทบทางด้านจิตใจคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยจะมาเมื่อหลังเที่ยงแล้วก็จะต้องจัดการประหารให้เสร็จภายในวันนั้นผู้คุมจะไปนําตัวนักโทษออกมาจากห้องควบคุมมาตรวจตําหนิรูปพรรณรูปถ่ายแล้วก็ลายพิมพ์นิ้วมือเปรียบเทียบกับหลักฐานในประวัตินักโทษเพื่อไม่ให้มีการประหารผิดตัวจากนั้นแพทย์ก็จะตรวจอาการว่ามีจิตสมบูรณ หรือว่าไม่วิกลจริตสักขีพยานในการตรวจสอบที่ต้องลงรายมือชื่อรับรองก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดตำรวจอัยการแพทย์กองพิสูจน์หลักฐานและผู้แทนของกรมราชทัณฑ์หากผู้ถูกประหารประสงค์จะทำพินัยกรรมก็ให้ทำได้จากนั้นก็ให้รับประทานอาหารมือสุดท้ายที่เรือนจำจัดให้เสร็จแล้วก็นำไปฟังเทศจากพระภิกษุหรือว่านักบวชตามาศาสนาของผู้ที่ถูกประหาร เจ้าหน้าที่จะนําตัวผู้ถูกประหารไปยังแดนประหารผูกปิดตาด้วยผ้าขาวแล้วก็มัดตัวกับหลักในท่าพนมมือมีผ้าขึงบังระหว่างเพชฌฆาตผู้ลั่นกระสุนกับผู้ถูกประหารแต่ก็มีจุดยิงที่ตรงกับหัวใจเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการยิงก็จะลดธงแดงลงเป็นสัญญาณให้เพชฌฆาตลั่นไกปืนที่ใช้ยิงนี่เป็นปืนกลขนาด9มมบรรจุกระสุน15นัด แต่ว่าจะยิงเพียงแปดหรือว่าเก้านัดเท่านั้นก็เสียชีวิตแล้วแต่ถ้าหากว่าเกิดผิดพลาดก็ลั่นกระสุนชุดที่สองจย่างนั้นแพทย์ก็จะเข้าไปตรวจดูว่าผู้ถูกประหารนี่เสียชีวิตแน่เจ้าหน้าที่จึงพิมพ์ลาย,ลายนิ้วมืออีกครั้งหนึ่งไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ต้องตั้งศพทิ้งไว้อย่างน้อยสิบสองชั่วโมงแจ้งให้ญาติมารับศพได้ในวันรุ่งขึ้นมีเหมือนกันที่กระสุนชุดแรกไม่สามารถทําให้ผู้ถูกประหารตายได้อย่างร้อยโทน,นเนนตาละลักษ สอสอจังหวัดพระนครต้องโทษฐานอาฐานกบฏต่อจอมพลปแล้วก็ถูกสารพิเศษตัดสินประหารชีวิตร้อยโทนนเนนเดินเข้าสู่หลักประหารอย่างไม่สะทกสะท้านเมื่อเพชฌฆาตรัวปืนกลแบล็กมันชุดแรกไปแล้วได้ยินเสียงร้อยโทนนเนนตะโกนออกมาจากหลังม่านบอกว่าผมยังไม่ตายยิงผมอีกทำเอาในทิพย์มียศเพชฌฆาตมีขวัญผวาเลยต้องลั่นกระสุนอีกชุดหนึ่ง ราชอาณาจักรไทยยุครุงสุขโขทัยเป็นราชธานีในราชสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนั้นกว้างใหญ่ไพศาลกว่าเมืองไทยในปัจจุบันมากทิศเหนือนี่แผ่ขยายไปถึงเชียงใหม่เมืองพแพร่เมืองน่านเมืองพัวข้ามลำน้ำขวงไปถึงเมืองหลวงพระบางทิศใต้แผ่ไปถึงนครศรีธรรมราชทิศต,ตะวันตกครอบคลุมถึง ขงสวสีไปจรดอ่าวเบงกอนส่วนทางตะวันออกก็ข้ามลำน้ำขงไปถึงเมืองเวียงจันและเมืองเวียงคำพ่อขุนรามทรงปกครองบ้านเมืองแบบพ่อปกครองลูกอันเป็นพระเมตตาซึ่งแตกต่างกับกษัตริย์อื่นๆในยุคเดียวกันเนื่องจากราชาหรือว่ากษัตริย์ในยุคนั้นเชื่อกันในราชาสำนักว่าไม่ใช่ปุถุชนคนธรรมดา อย่างกษัตริย์ขอมนี่ทรงเป็นเทพเจ้าอาวตารจากสวรรค์มาเป็นกษัตริย์หรือแม้แต่พระเจ้าจอร์นกษัตริย์แห่งประเทศทอังกฤษในยุคนั้นก็ทรงอ้างว่าเป็นกษัตริย์เพราะได้รับพรจากพระเจ้าหรือ by the g r a c e of God สำหรับพ่อขุนรามคำแหงนี่ไม่ใช่เช่นนั้นพระองค์ทรงจารึกไว้บนหลักศิลาที่ว่าพี่กูตายจึงได้เมืองแก่กูทั้งกลม ทั้งกรมนีนหมายถึงทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งปวงบ่งถึงการถ่ายทอดพระราชอำนาจปกครองไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินโดยไม่ต้องอ้างพระเจ้าหรือการอวตารของเทพผู้ทรงศักดิ์บนสวงสวรรค์แต่พระบาร,รมีและบุญญาธิการของพระองค์ก็แผ่ไพศา,าลกระทั่งได้รับการถวายพระนามว่ามหาราช มหาราชอย่างพ่อขุนรามคำแหงทรงวางพระองค์เป็นกันเองกับพระษฎรอย่างที่สุดแห่งพระเมตตาแม้แต่ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินถ้ามีเรื่องเป็นทุกข์เดือดร้อนหาทางแก้ไขไม่ได้ด้วยตัวเองก็สามารถร้องเรียกมหาราชพระองค์นี้ให้เสด็จออกมาพบได้เพียงแต่เดินไปดึงเชือกสั่นกระดิ่งที่หน้าประตูวังเท่านั้นและใช่แต่พระสงฆ์นิกรที่เป็นมนุษย์อย่างเดียว แม้กระทั่งสัตว์ก็สามารถทำแบบนี้ได้เช่นเดียวกันในนิทานพระร่วงในมีเรื่องเล่าไว้เรื่องหนึ่งว่าขณะที่พ่อขุนรามคําแหงมหาราชทรงปกครองบ้านเมืองแบบพ่อปกครองลูกยังมีม้าแก่ตัวหนึ่งทำงานรับใช้เจ้านายตั้งแต่ผู้เป็นเจ้าของยังหนุ่มไม่ว่าจะใช้เป็นพาหนะขับกี่หรือว่าอาศัยเป็นม้าเทียมเวียนลากสินค้าไปขายในที่ต่างๆ ม้าตัวนี้ก็รับใช้อย่างซื่อสัตย์จนเจ้าของม้าร่ำรวยเป็นเศรษฐีแต่เจ้าของกลับไม่สำนึกถึงบุญคุณของมา้าพอมันแก่หมดเรี่ยมหมดแรงจะทำงานก็ปล่อยให้มันระเหเร่ร่อนไปหากินเองตามยถากรรมอยู่มาวันหนึ่งม้าแก่ไปเล็มหญ้าอยู่หน้าพระบรมมหาราชวังเสร็จแล้วก็เอาปากหนึ่งเชือกสั่นกระดิง่ง พอขุนรามคำแหงก็เสด็จออกมาตามสัญญาที่ทรงสลักในศิลาจารึกประกาศไว้เมื่อทรงทอดพระเนตรว่าผู้ที่มาดึงกระดิ่งนี้ไม่ใช่คนหากแต่เป็นม้าแก่ชราพระองค์ก็ทรงให้คนไต่สวนทวนความถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับม้าตัวนี้กระทั่งทรงทราบว่ามันถูกเจ้าของทิ้งกว้างให้ระหกระเหเร่ร่อนไปตามยถากรรม ก็เลยมีรับสั่งให้เศรษฐีผู้เป็นเจ้าของนําม้าแก่ตัวนี้กลับไปเลี้ยงดูให้มีความสุขสมกับที่มันทำงานรับใช้มานานห้ามปล่อยมันไปหากินเองเป็นม้าเร่ร่อนอีกต่อไปหลายร้อยปีต่อมาถึงปีพุทธศักราช2475หลังการเปลี่ยนแปลงจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตย ในเมืองหลวงคือกรุงเทพฯพระมหานครเกิดคดีปแปลกประหลาดซึ่งมีสัตว์เป็นตัวละครสำคัญขึ้นมาเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเป็ดเป็ดที่ร้องกราบกราบนัะไม่ใช่คนชื่อเป็ดเหตุเกิดเมื่อวันที่19กรกฎาคม2475ในยุ่นเพียวจีนแคระบ้านอยู่ในตรอกสารเจ้าคลองเตยจังหวัดพระนครอันเป็นชื่อเมืองหลวงในสมัยนั้น นายยุนเพียวประกอบอาชีพเลี้ยงเป็ดได้นำความมาขึ้นโรงพักแจ้งกับร้อยตำรวจตรีอูยิ่งกมลนายร้อยเวรสถานีตำรวจสาราแดงกล่าวหาว่านายยุคคนจีนด้วยกันบ้านอยู่ติดกันมีอาชีพเลี้ยงเป็ดเหมือนกันบอกว่าเป็นคนขโมยเป็ดของตนไปแม้ว่าจะจำหน้าจำตาเป็ดของตัวไม่ได้แต่นายยุนเพียวก็อ้างว่าเป็ดของตนทุกตัว ได้แต้มสีเขียวไว้เป็นเครื่องหมายแล้วพาเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจขนเล้าเป็ดของนยายนยุกฝ่ายนายยุกก็อ้างว่าเป็ดทุกตัวของตัวก็แต่งแต้มสีไว้เป็นเครื่องหมายเหมือนกันแต่เป็นสีแดงเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจขอตรวจขนเล้าของนายยุกก็พบว่าเป็ดทุกตัวมีสีแดงแต้มไว้จริงๆยกเว้นเป็ดตัวหนึ่งมีสีเขียวแต้มอยู่แต่นายยุกก็มีเหตุผลอ้างกับตำรวจ บอกว่าเดิมทีเป็ดตัวนี้ก็แต้มสีแดงไว้แต่หลังจากเป็ดของเขาหายไปจากเล้าสองวันพอย้อนกลับมาสีที่แต้มก็กลายเป็นสีเขียวไปสิบหมวดอูยิ่งกมลเป็นตำรวจหนุ่มที่มีไหวพริบปฏิพานดีซึ่งการต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นอัศนียิ่งกมลเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการกินตำแหน่งเป็นผู้บังคับการกองปราบในยุคพะนท่านจอมพลสฤษดิธนรัต เรื่องอำนาจแต่เมื่อครั้งเจอคดีเป็ดให้ตัดสินนี่ถึงกับยืนเซอร์ไปพักหนึ่งเพราะตัดสินไม่ถูกว่าเป็ดเจ้ากรรมตัวเนี้เป็นของใครกันแน่คิดไปคิดมาก็นึกออกอาศัยความเป็นผู้มีไหวพริบปฏิพานดีก็ทำการตัดสินด้วยวิธีพิเศษซึ่งเพิ่งจะคิดได้เดี๋ยวนั้นเองด้วยการจับเป็ดของกลาง ไปยืนอยู่กึ่งกลางระหว่างบ้านของนายยุนเพียวกับบ้านของนายยุกเพื่อดูว่าเป็ดจะใช้สัญชาตญาณตามธรรมชาติของสัตว์เลี้ยงวิ่งไปเข้าเล้าที่บ้านฝ่ายใดกันแน่ระหว่างทำการตัดสินด้วยวิธีพิเศษมีชาวบ้านรู้ข่าวก็แห่มาเป็นไทยมุงจำนวนหลายร้อยคนต่างก็ส่งเสียงเชียร์เป็ดกันอึงมี แต่แทนที่จะเป็นเรื่องดีกลับกลายเป็นว่าเป็ดตัวนั้นตื่นตกใจเสียงเชียของบรรดาไทยมุงวิ่งหนีตะเลิดเปิดเปิงไปซุกเงียบอยู่ในบ้านของนายยุ่นเพียวแต่ไม่ยอมเข้าเา้าในยร้ยตำรวจตีอูยิ่งกำมลต้องออกปากขอร้องบรรดาไทยมุงให้มุงดูอย่างสงบเชียอยู่ในใจอย่าได้ออกเสียงอึกระทึกครึกโครมเพราะจะทำให้เสียรูปคดีพูดง่ายๆก็คือจงยา ทำให้เป็ดตื่นเสียงเชียร์เมื่อทุกอย่างสงบเรียบร้อยผู้หมวดอูก็เข้าไปจับเป็ดจากในบ้านของนายยุ่นเพียวนำมาปล่อยอยังจุดกึ่งกลางใหม่ปรากฏว่าคราวนี้เป็ดของกลางวิ่งเตาะแตะไปเข้าเล้านายยุกแสดงว่าคุ้นเคยกับเล้านี้แล้วก็ส่งเสียงกาบกราบทักทายเป็ดในเล้าอย่างสนิทสนมคุ้นเคยกันดีผู้หมวดอูยิ่งกุมมลเห็นอย่างนั้น ก็ตัดสินคืนเป็ดของกลางให้ในายุคไปจะเคยแต้มสีเขียวหรือว่าสีแดงไม่สำคัญเมื่อเป็ดเป็นผู้ชี้ขาดแล้วว่าเล้าไหนเป็นบ้านของมันเพื่อนเป็ดในเล้าก็ร้องต้อนรับอย่างอบอุ่นเป็นกันเองหลังจากนั้นก็ไม่ลืมที่จะตอบแทนนายุ่นเพียวนักเปลี่ยนสีเป็ดด้วยข้อหาแจ้งความเท็จต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ปล่อยให้คนขี้โกงลอยนวลไปเฉย แต่ว่านายุ่นเพียวนี่ต้องโทษอย่างไรบ้างเนี่ยตามท้องเรื่องไม่ได้กล่าวถึงเนื้อหาของเรื่องแปลกๆในอดีตก็เลยหมดลงเพียงแค่นี้ครับ